ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับสถานการณ์นั้นค่อนข้างร้อนระอุเลยทีเดียวแนนั้นอยู่ระดับป่วยนี่ก็ห่างจากอาทุมเนรุกมีอาทิตย์บุตินดาวุกุนยองซาเมโรซาแล้วก็วันเดเลมาริโยก็ถือว่าแนวรุกคนนี้จัดเต็มเลยนะครับเกมจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับนี่เป็นนัดที่10ในบ้านของพิธีประจวบนะครับแล้วก็เป็นนัดที่10นะครับของขอนแก่นที่ออกมาเยือนคู่แข่งนะครับครึ่งแรกเริ่มนะครับประจวบจากซ้ายไปขวาแล้วซาเมลโรซ่ามาถึงสุดเส้นเปิดหักสันคมแสนยืนแนวรับเลยแล้วพลิกมาได้จังหวะอาทิตย์ให้มาแล้วจะควายลูกนี้ครับโอ้โหเสาออกไปเดี๋ยวไปดูครับลูกเปิดอาทิตย์บุตรจินดานี่ครับโดนเท้าขาหลังแล้วเนี่ยบอลเอาไปโดนหลังกองขอนแก่นบอลเบิร์นของประสิทธิ์จันทุมครับให้มาเดเลยลูกนี้ล้มไปครับเอาแล้ววสันพยายามจิ้มบอลออกแต่ว่าเป็นล้มทับแขนนะทางเดเลยเนี่ยครับล้มทับลงไปโหผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นต่อประสิทธิ์ออกทางซ้ายมาพลเอกบดีกรเปิดลูกนี้ก็คว้าไว้ครับเอาแล้วจะคว้าอีกทีหนึ่งแม่ครับแพรอธิบายจิรวัตรซึ่งแพรบอกว่าน่าจะฟาวนะครับสิทธิ์แล้วให้มาโรซ่าพลิกสวยแล้วเปิดขึ้นมาให้กับเดเรเดเรจับเข้ามาถึงกล่องพิโทษแล้วเปิดมาของวูกิโยปัดไม่ได้ครับจะฟ้องว่าบอลเข้าไปแล้วผู้ตัดสินให้เป็นประตูครับแม่ขึ้นนำแล้วครับจากวูกินยองเจ้าเก่าครับประจบขึ้นจาก 1-0 โอ้โหมาเข้าไปเลยเสาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าของไทยเรานี่ก็หรือว่ายังเปิดเข้ามายังติดที่ปวีบอลยังอยู่ที่สตีเฟนโรจิลให้มาที่เดวิดเกวว่าเปิดมาลูกนี้เบนเนี่ยคว้าแล้วติดเซฟครับโอ้โหต้องเคลียร์มาก่อนดอกบอลที่เซฟด้วยครับจังหวะนี้อ๋อแต่ว่านี่ก็จังหวะของขอนแก่นครับแก่นยูไนเต็ดแล้วประสิทธิ์เปิดเข้ามาครับทางจากกิจบรรพลแล้วเข้าในมาเบนเนอร์แล้วกดยังติดบล็อกเอาจะฟ้องเอาใจครับมาที่จิรพันธ์เปิดด้วยขวามาแล้วของลูกนี้ชนเสาโอ้โหดูภาพช้าจังหวะต่อมาถึงซาเบลโรซ่าในกรอบเขตโทษซาเบลยิงขวาติดเซฟจักแล้วจ่ายมายังติดยังอยู่เปิดไปข้างหนึ่งโคกลูกนี้ก็เข้ามือครับควิดเลยครับแต่ว่าบอลก็ยังเบานิดนึงครับมันไกลนะครับเกือบกอดเขตโทษนู่นเลยครับแล้วเปิดขึ้นหน้ามาเอาติดยักเข้าทางจากกิจพารพลจากกิจรองขวาลูกนี้แล้วเดเรลูกนี้ได้ฟาวครับสไลด์ลูกนี้พุ่งจิ้มแต่ไม่โดนบอลครับกำลังจะเข้ามาส่งกำลังใจและเป็นตัวกระตุ้นให้กับทัพต่อพิฆาตครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฟุตบอลชาร์ตที่เป็นครับในวันกลับมาครึ่งหลังนะครับที่สามอ่าวสเตเดียมกิจกรรมจบขึ้นนำอยู่1-0นะครับจากกิจราบตระกูลแล้วตัดหลังมาที่เดเรเดเรจ่ายต่อมาแล้วจักกินจะยิงปล่อยบอลไหลดีดตามน้ำมาครับแบ็คแล้วก็วิ่งกินเงียบๆครับแล้วไปแล้วโอ้โหแล้วนี้วิ่งหน้าแต่ไม่ทันเลยครับต้องใช้วิธีนี้ดูลักษณะนี้แล้วถ้าเดเรมาควบแถวนี้บ่อยน่าจะไม่ครบยกครับนี่ไม่ดูบอลเลยนะครับ43-5 นาทีครับเอาแล้วเปิดมาได้โค้งครับโอ้โหเสาดูโค้งครับไม่แน่ใจว่าบอลขึ้นแล้วมันไม่ถึงครับโบสันขึ้นไม่แก้ตัวครั้งหนึ่งทิศนุพงศ์ตรงแล้วตอนนี้เป็นทวินล็อกมาซ้ายยิงปั่นโอ้โหนี่ครับจังหวะดึงหนีทางประสิทธิ์มาแล้วนะครับ21ครับพงศพักไม่ไปแทนนภัทรนี่นวัตนี่อยู่23อายุเพิ่งเกิน23ปีก่อนแล้วมาที่สตีเฟนโรจิลเปิดมากลางประตูยังติดทางพีรวัตรครับก็เริ่มจะอันตรายขึ้นครับลูกเปิดของสตีเฟนโรจิลครับเปลี่ยนลงไปแทน อยู่ทีมเสื้อสีส้มนะครับนพพลขวาจิรพัฒน์จ่ายต่อโรซ่าถึงก่อนโอ้แล้วแม่ล้มไป
จิรพัฒน์เติมไปทีนึงล้ม3คนเลยครับผมแล้วเนี่ยโดนเหลือจังหวะนี้ครับพุ่งสไลด์แล้วไม่โดนบอลเดี๋ยวจันครับผู้เล่นอายุไม่เกิน21ปีครับส่งมาอีก1รายที่ประจวบปราบศิลป์เป่าก่อนครับยังไม่ได้ทุ่มสตีเฟนรองจิ๋วถึงสุดเส้นรองจิ๋วดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดด้วยขวาลูกนี้โขกไม่ได้บอล2ชัดชัยเวียงไปแล้วเข้ามือครับพุ่งตะครุบรับไว้ได้ยิงครับปล่อยนะครับก็ยืนตำแหน่งรับหน้าอยู่ครับหลังจากกลิบพยายามแปะนะครับดัดให้ตรงกรอบก่อนบอลแล้วพลิกไปได้ครับทวินเจอดักอยู่2ครับแล้วเปิดเข้ากันโขกลูกนี้ครับโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับลูกบงของเก่งเลยนะครับนี่ครับเปิดมาแม่นจำเลยนะครับแต่ว่าโขกสะบัดมากไปนิดนึงครับโดนไปศีรษะโอ้เกือบจะไม่แต้มนะครับไปโดนข้างสิทีมจะถูกผู้ซีขอเปลี่ยนตัวอีกครั้งโดยนำผู้เล่นหมายเลข3ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ